ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมอิ่มสุขจ้าถ้ามีคนแปลกหน้าเอาขนมมาให้กินลูกจะทำยังไงจ้าผมก็จะปฏิเสธเขาไปอย่างสุภาพครับว่าคุณแม่ไม่ให้รับของจากคนที่ไม่รู้จักแล้วผมก็จะวิ่งไปหาคุณแม่กับคุณพ่อครับดีมากจ้ะลูกเราไม่ควรที่จะไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคนแปลกหน้าเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้แต่ถ้าลูกเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจก็ต้องเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะจ๊ะแล้วถ้าอิ่มสุขหลงทางหนูจะทำยังไงดีล่ะครับผมก็จะโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะผมจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่คุณพ่อได้ผมก็จะขอให้ผู้ใหญ่ที่ดูใจดีโทรหาคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วหนูจะรู้เหรอลูกว่าหนูกำลังอยู่ที่ไหนผมก็จะถามผู้ใหญ่แถวนั้นว่าที่นั่นคือที่ไหนครับหรือให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ครับเก่งมากจ้ะลูก